ผู้ชายคนหนึ่งอายุ24ปีครับขี่มอเตอร์ไซค์ใช้ปืนปลอมไปจี้ชิงสร้อยคอทองคำหนัก3บาทนะฮะตำรวจไปจับที่บ้านพักแม่ถึงกับเข่าอ่อนเป็นลมไม่เชื่อว่าลูกจะเป็นโจรฮะผู้ชมครับตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและชุดสืบสวนสภ.คหงส์ไปจับกลุ่มนายชยานนท์ธีระเสถียรภาคอายุ24ปีผู้ชายคนนี้เสื้อสีเขียวเนี่ยนะฮะเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุเอาปืนปลอมไปจี้ชิงทองสาวทอมกับแฟนเหตุการณ์เกิดขึ้น1ทุ่มวันที่30เมษายนบนถนนสายทุ่งรีที่หาดใหญ่สงขลานี่คือภาพเหตุการณ์นะฮะได้สร้อยคอทองคำหนัก3บาทไป1เส้นเจ้าหน้าที่ก็แกะรอยจากวงจรปิดครับขณะที่ผู้ต้องหาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายจนรู้ตัวแล้วก็ตามไปจับถึงบ้านพักคุณผู้ชมฮะขณะที่เข้าจับกุมเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ของผู้ต้องหาแทบจะไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยเป็นโจรพอรู้ความจริงจากตำรวจคุณแม่ดูฮะเข่าอ่อนเป็นลมล้มพับลงไปเลยฮะไม่อยากจะเชื่อว่าเอ๊ะตำรวจมาบุกบ้านฉันเนี่ยเพราะมาจับลูกชายตัวเองร่ำไห้ลูกเนี่ยถึงขั้นต้องลงไปประคองแล้วเขาพูดอะไรกับแม่เขาลองฟังหน่อยฮะนี่ฮะแม่ลูกขอโทษแต่มันไม่ทันแล้วนะฮะทำไปแล้วนะครับจากการตรวจค้นภายในบ้านเนี่ยพบของกลางก็คือมอเตอร์ไซค์แล้วก็ชุดที่สวมใส่ในวันก่อเหตุรวมไปถึงพระเครื่องพร้อมกรอบพระนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านพักอีกหลังก็ไปเจอเสื้อสีน้ำเงินที่ใส่ในวันก่อเหตุอาวุธปืนปลอมอยู่ในห้องนอนด้วยชยานนท์รับสารภาพแต่โดยดีครับแรงจูงใจโอ้โหขโมยทองไปขายเอาเงินไปทำอะไรไปซื้อน้ำกระท่อมมาดื่มฮะโอ้โหมันใช่เรื่องไหมเนี่ยแล้วก็เอาทองเนี่ยไปขายในห้างได้เงินมา 23,000 กว่าบาทเชื่อไหมฮะ 23,000 กว่าบาทเขาบอกว่าเข้าไปซื้อน้ำใบกระท่อมแล้วก็ใช้หมดแล้ว 23,000 กว่าบาทในเวลาไม่กี่วันนะครับปัจจุบันไม่ทำงานอะไรครับเคยเรียนชั้นปวช.2แต่ไม่จบสุดท้ายถูกจับดำเนินคดีนะฮะ